สุราษฎร์คุณผู้ชมฮะเป็นเรื่องที่เอาจริงก็สงสารผู้เสียหายปกติเนี่ยสหกรณ์คุณผู้ชมฮะเวลาเราไปสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยแน่นอนเวลาเราฝากเงินใช่ไหมหรือเรากู้สหกรณ์เนี่ยเรากู้ก็ดอกมันก็จะถูกแล้วเราก็เป็นหนี้แต่ที่มันแปลกก็คือที่สุราษฎร์ธานีมีบางคนเป็นสมาชิกสหกรณ์แต่ไม่มีหนี้แล้วปรากฏกลายเป็นหนี้หรือบางคนใช้หนี้หมดแต่ตอนหลังมีบินกลับมาเก็บว่ายังเป็นหนี้แล้วโดนบวกหนี้เพิ่มคนแก่บางคนไม่เคยเป็นหนี้สหกรณ์ปรากฏว่าต้องกลายเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวคุณผู้ชมฮะแล้วยอดหนี้มันร้อยกว่าล้านเรื่องนี้มันแปลกมากๆผมยกตัวอย่างอย่างยายวัย77คุณผู้ชมดูทีละปลอกก่อนนะฮะวันนี้เนี่ยคุณยายวัย77ปีไปที่โรงพักสภ.พุนพินพร้อมกับทางฝั่งลูกเขยโดยลูกเขยคุณธีระเล่าให้ฟังบอกว่าแม่ฝากสมุดบัญชีของสหกรณ์เอาไว้กับคนที่สหกรณ์คนหนึ่งแล้วแม่ฝากเงินเอาไว้ 70,000 หลายปีต่อมาแม่อยากจะถอนเงิน 70,000 ไปรักษาตัวปรากฏว่าพอไปเช็คกับสหกรณ์แม่เป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวฮะและที่สำคัญก็คือเป็นหนี้ที่คุณยายไม่เคยกู้มาก่อนดูผังของคุณยายหน่อยดิฟ้ายเป็นยังไงเรื่องนี้แปลกมากเงินก้อนสุดท้ายของคุณยายประมาณสัก 70,000 กว่าบาทอะค่ะตอนที่คุณยายฝากคุณยายแกก็ฝากไว้หลายปีละแล้วสมุดบัญชีแกก็ไม่ได้สนใจจนกระทั่งระยะหลังคือเข่าปวดจะเบิกเงินไปหาหมอที่โรงพยาบาลสุดท้ายพบว่าเงินในบัญชีเหลือแค่พันกว่าบาทคุณยายก็ทุกข์ใจมากคือตัวของคุณยายเองเนี่ยเงินเหลือพันบาทแล้วไม่มีคนชี้แจงว่าเกิดจากอะไรขึ้นฟังเสียงลูกเขยค่ะคุณธีระเงินและทีนี้ก็หลายทางพนักงานเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเงินเหลือพันกว่าบาทแล้วแต่คุณยายถึงป่วยไม่สบายก็สมองดีนะจำเรื่องเงินเรื่องทองจำได้แม่นเลยและทีนี้ไอ้สมุดด้วยความไว้วางใจอยู่มาหลายปีนะสมุดไม่เคยได้กลับมาคือจะฝากไว้ที่นั่นเลยแล้วก็เป็นคนสนิทรู้จักกันสมุดยายก็ไม่เคยนะนี่สมุดคุณผู้ชมฮะมันแปลกตรงที่ว่าเอาสมุดไปฝากคนรู้จักแล้วอยู่ๆกลายเป็นหนี้แล้วเงินหายยังไม่พอไปดูคุณยายปรีดาอันนี้ยิ่งแปลกใหญ่ฝากเงินในบัญชีสหกรณ์เกษตรพุนพิน 111,119 บาทคุณผู้ชมฮะแกไม่มีบัตรแกไม่เคยถอนเงินจนกระทั่ง1พฤศจิกายนแกจะไปถอนเงินแสนกว่าบาทกลายเป็นว่าเงินแกไม่เหลือแล้วมีการอ้างว่าพนักงานเอาเงินแกไปโดยไม่บอกรายละเอียดแล้วก็ไม่อัพสมุดบัญชีสหกรณ์ให้ยายด้วยยายเครียดมากเพราะเงินก้อนนี้แกเก็บออมเอาไว้หวังจะเอามาจ่ายบ้านปลายกับถูกขโมยตอนนี้คุณยายยังป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแกเอ่ยชื่อ2คนด้วยนะในสหกรณ์เอาเงินแกไปแล้วเงินแกหายเลยตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าตั้งไม่มีแล้วในบัญชีเอาสมุดมาอัพเลยว่าตรงไม่ตรงกับในยอดนู่นแต่ว่าสรุปแล้วว่ายอดไม่ตรงกันตึงตอนไม่ได้เขาบอกแล้วว่ามีคนเอาไปเข้าชิงไปแล้วเขาพานี่แล้วตั้งสร้างก้อนเขาบอกว่าเขาแจ้งไว้แล้วตึงว่าเออเราก็ไม่ต้องแจ้งก่อนคอยไปก้อนแต่เราคอยมาเป็นเดือนแล้วมีอะไรคืบหน้าบ้างไหมครับไม่มีอะไรคืบหน้าแล้วคนแก่โดนเอาเงินไปเยอะมากนะฮะคนแก่อีกคนหนึ่งชื่อว่ายายมนทาวัย71ปีฝากเงินกับสหกรณ์การเกษตรพุนพิน2บัญชีบัญชีแรกมีแสนกว่าบาทบัญชีที่2มีแสนสามแกไม่มีบัตร ATM เวลาแกจะไปเบิกแกจะไปที่เคาน์เตอร์วันที่1แกจะไปเบิกเงินปรากฏเจ้าหน้าที่แจ้งว่า2บัญชียายเงินหายไปแล้วโดยพนักงาน2คนเอาเงินยายไปคุณผู้ชมฮะฝากเงินสหกรณ์นะแล้วทำไมอยู่ๆเงินยายหายได้อย่างนี้ยายบอกตอนนี้ยายทำงานไม่ไหวสุขภาพยายก็ไม่ดียายต้องเลี้ยงสาวลูกสาววัย41ซึ่งป่วยติดเตียงอีกเงินหมดแล้วฮะยายถูกโกงเดี๋ยวก่อนผู้บริหารสหกรณ์จะเอายังไงเนี่ยกลายเป็นว่าคนฝากเงินคุณผู้ชมดูแล้วดูแก่ขนาดนี้เอาฟังเสียงคุณยายเนี่ยฮะแต่ว่าก็ว่าว่าถ้าลอยถ้าโยช่วงให้แต่ว่าจะตักให้ยิดได้ว่าเขาต้องให้แม่ตุกบาตุกตาตั้งว่าคนเล่งแบบนั้นเลยทุกเล่งแขนปีตั้งไม่มีเกณฑ์ในสมุดนะทั้งโลก็ไม่บายตัวเองก็ไม่บายทั้งว่าไม่รู้ที่ห้าทางไหนมารักษาโลรักษาตัวเองแบบนั้นว่าว่าเขาเอามาต้องให้เร็วๆพอได้รักษาตัวรักษาโลนั่นให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการให้ไปเอามาต้องให้เร็วๆไอ้เงินหายก็ว่าเจ็บปวดแล้ว
อยู่ฝากเงินแล้วเป็นหนี้คุณผู้ชมเคยเจอไหมฮะล่าสุดเราไปเจอกับคุณชนาการเป็นเกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชังเคยเป็นสมาชิกสหกรณ์เกษตรพุนพินเคยเป็นคณะกรรมการ4ปีเดือนเมษาปี65ใช้เครดิตซื้ออาหารปลากับสหกรณ์จากนั้นทยอยจ่ายนะฮะเดือนละ 39,000 หรือพูดง่ายคือผ่อนจ่ายแต่พอไปเช็คยอด4พฤศจิกายนปรากฏเจ้าหน้าที่บอกคุณน้าคุณน้ายังมีหนี้อยู่อีก 130,000 เจ้าตัวงงทั้งที่จะตรวจจ่ายไปเกือบหมดแล้วใช่ไหมครบแล้วค่ะรายละเอียดหน่อยดิฮะนี่คือข้อมูลล่าสุดนะคะคือจ่ายทุกเดือนเดือนละ 30,000 กว่าไม่ใช่น้อยนะสำหรับชาวบ้านเกษตรกรอ่ะเขาต้องเจียดเงินมาแล้วก็ใช้หนี้ให้ครบจนกระทั่งเจ้าหน้าที่บอกไม่ใช่เหลือหนี้อีก 130,000 ยอดหนี้ทั้งหมดจริงๆคือ 170,000 แล้วจ่ายมาหมดแล้วอ่ะแสดงว่าแกเอาเงินไปให้กับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เอาเข้าระบบใช่มั้ยฝ้ายวิธีการเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคือน่าจะมีเจ้าหน้าที่บางคนในหน่วยงานทุจริตมี2คนล่ะที่วันนี้เอ่ยชื่อตรงกันรู้ชื่อ2คนก็คือ1ยกเงินออกจากบัญชีผู้เสียหายเพราะบางคนเอาบัญชีฝากไว้ที่เจ้าหน้าที่ซวยเลยฮะข้อ2ค่ะเวลาผู้เสียหายเอาเงินสดมาฝากหรือมาใช้หนี้เงินไม่เข้าบัญชีมีการฮุบยิบเก็บเอาไว้เองคือไม่ได้เงินไม่เข้าสหกรณ์ถูกมั้ยฮะเงินมันไม่เข้าสหกรณ์แต่ประเด็นคือแล้วคนแก่เขาไว้ใจเจ้าหน้าที่ก็เหมือนกับเขียนใบมาแต่ที่ไหนได้คงเก็บเงินเข้ากระเป๋าใช่ค่ะมาและมีการปลอมลายเซ็นผู้เสียหายเพื่อไปเบิกกู้เพิ่มเติมทำให้บางคนเป็นหนี้โดยที่ไม่รู้ตัวค่ะพี่ก็คิดว่าพี่ส่งทุกเดือนทุกเดือนโดยการที่พี่โอนเข้าบัญชีสหกรณ์การเกษตรพุนพินครับพี่มีหลักฐานสลิปส่งไว้ก็เลยโน้ตบันทึกไว้เลยพี่จะโน้ตไว้แล้วบอกว่าพี่มีหลักฐานส่งแต่พอวันนั้นน่ะเจ้าหน้าที่โทรมาบอกให้พี่ไปยืนยันยอดพอไปยืนยันปั๊บพี่ยังมียอดค้างอยู่เนี่ย 130,000 พี่ก็บอกว่า 130,000 ได้ไงพี่ส่งไปหมดแล้วแต่นี่มันก็มีการเหมือนโยกเงินของพี่ไปใช้อ่ะเขาทำได้แต่พี่นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะแล้วคนโดน 60-70 คนนะฮะกลายเป็นหนี้เนี่ยบอกเป็นร้อยล้านเลยแล้วบางคนเงินสูญหายจากบัญชีอีกล่าสุดเราเช็คไปยังคุณสหัสเพชรศรีประธานสหกรณ์เกษตรพุนพินเพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง4เดือนยอมรับว่าเจอการทุจริตเกิดขึ้นจริงๆฮะแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้วเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังขอศาลออกหมายจับกระบวนการเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งหมดคนแก่ๆคุณผู้ชมฮะแล้วเขาดูดิฮะดูสภาพคนแก่ดิไปเอาเงินเข้ามาเขาไม่มีเงินรักษาตัวเดี๋ยวรอตามต่อนะฮะอ้าวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่ะจะมีการเปิดหลักฐานการทุจริตทั้งหมดตัวของประธานคือคุณสหัสเนี่ยบอกว่าเพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง4เดือนและเพิ่งจะตรวจสอบพบผู้เสียหายเบื้องต้นประมาณสัก60คนเดี๋ยวจะดำเนินการให้ทั้งหมดนี่แหละครับผู้ชมฮะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ